สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาเพื่อความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้มีการประชุมครม.แน่นอนว่าเราก็สนใจว่าวันนี้เนี่ยมติครม.ที่เห็นชอบมีมติไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับเราท่านๆส่วนอีกประเด็นนึงก็แน่นอนว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของความเห็นที่กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ18คนลาออกว่าท่านมีความเห็นในเรื่องนี้ยังไงค่ะก็คือคนก็พยายามจะไปคล้ายๆกับว่าถามใน2ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างพรรคพลังประชารัฐที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารเนี่ยมันจะนำพามาสู่เรื่องรัฐบาลไหมการปรับครม.ไหมเก้าอี้รัฐมนตรีไหมใช่แต่จริงๆผมก็ต้องบอกนะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐเลยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรคเขาก็ไม่ได้เป็นอันนี้ต้องย้ำนะเพราะหลายคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าท่านไปเกี่ยวเป็นมีตำแหน่งในพรรคก็ไม่มีมีความเกี่ยวโยงกันนิดเดียวค่ะก็คือว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาเสนอชื่อคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะตอนที่มีการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งแล้วแกก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีตามการลงมติของรัฐสภาก็คือสสบวกกับสมาชิกวุฒิสภาแค่นั้นเองแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงภายในพรรคที่เกิดขึ้นเมื่อกรรมการบริหารลาออกมันก็ต้องหากรรมการบริหารใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปว่ากันคราวนี้ถ้าไปถามคุณประยุทธ์ค่ะคุณประยุทธ์ก็ต้องบอกว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลใช่มั้ยใช่แล้วก็ยังมีการขยายความว่าคือท่านบอกว่าผมไม่อยากชี้แจงหรือว่าแก้ตัวให้ใครนะคะจะเกี่ยวข้องเฉพาะในส่วนของการร่วมรัฐบาลเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยก็ไปว่ากันแต่ขออย่าดราม่ากันมากเกินไปเพราะจะทำให้สมองไม่ว่างอันนี้ที่ท่านบอกอันนี้ผมไม่เข้าใจคำว่าขออย่าดราม่ากันมากเกินไปค่ะจะทำให้สมองไม่ว่างนี่มันสมองใครและใครดราม่าคือช่วงนี้เนี่ยถ้าเอาเป็นว่าสมองเนี่ยนะคะหรือว่าระบบความคิดหรือการต้องคิดแก้ไขปัญหาท่านนายกรัฐมนตรีก็งานหนักเส้นเดียวกันโอเคละคราวนี้มันก็จะมีประเด็นว่าจะต้องไปเคลียร์ไหมเพราะมันเกิดความขัดแย้งยังไงน้อยเราก็เห็นแล้วว่าอ้าวคนที่เป็นหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นรัฐมนตรีอย่างน้อยๆ2คนใช่ไหมคือรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานคนหนึ่งซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคคุณสนธิรัตน์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคคุณอุตมะถ้าเกิดว่าภายในพรรคพลังประชารัฐเขามีความขัดแย้งกับเรื่องตรงนี้มันก็อาจจะลามปามาถึงนายกจะต้องไปทำความเข้าใจอะไรกันไหมนายกก็บอกเอ้ยไม่ต้องไปทำความเข้าใจกับใครใช่และนอกเหนือจากนี้ท่านนายกก็บอกว่าอย่าให้เป็นปัญหาอีกเลยเพราะว่าแค่นี้เนี่ยก็วุ่นวายพอสมควรแล้วทุกอย่างแก้ได้ด้วยความเข้าใจระหว่างกันคือช่วงนี้ท่านเองก็มีเรื่องคราวนี้นักข่าวก็ต้องถามเหมือนที่เราคุยเมื่อวานว่าการเปลี่ยนตัวในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันโยงใยกับการปรับคณะรัฐมนตรีไหมคุณประยุทธ์ว่าไงคือท่านบอกว่ามันผูกโยงกับเก้าอี้รัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรเนี่ยท่านบอกว่าการปรับครม.เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งอันนี้จะต้องพิจารณาภาพรวมและหลายเรื่องก็เป็นกลไกการเมืองภายในพรรคและก็เป็นกลไกในระดับพรรครวมก็ตอบกว้างๆค่ะคือกว้างๆเนี่ยมันก็มีความหมายนะค่ะคือขณะนี้เนี่ยการพึ่งพาอาศัยการอยู่รอดของรัฐบาลที่เกี่ยวโยงกับสสเนี่ยมันคลายลงไปค่ะขณะนี้เหลือสำคัญจริงๆก็การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณการโอนงบประมาณรายจ่ายปี2563ซึ่งเราต้องติดตามในวันที่4ที่5พิจารณาอยู่นี่แหละไม่น่ามีปัญหานะอาจจะมีขั้นตอนอะไรจุกจิกนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญเพราะไอ้การผ่านพระราชกำหนดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นเรื่องจะต้องใช้เงินใช้ทองด้วยไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็ให้แกไปแก้ไขแล้วคนก็ไม่ได้คนก็คงมองออกแต่ที่น่าสนใจเนี่ยมันต้องไปถามว่าคุณประวิตรเนี่ยจะมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ซึ่งก็มีคนไปถามท่านนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งท่านไม่ได้ตอบแล้วก็ไม่ได้ความเห็นในเรื่องนี้ก็ไม่ควรจะตอบเพราะเจ้าแกไม่ใช่ชื่อประวิตรแกชื่อประยุทธ์ไม่ไปตอบแทนประวิตรได้ยังไงในนี้ก็ตื่นชื่อประยุทธ์อ่ะส่วนคุณประวิตรกระเจ้ายังไงก็อีกเรื่องนึงแต่มีคนวิจารณ์ว่าโอ้โหอายุมากแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปมีในโซเชียลมีเดียก็ไปโพสต์แกนั่งคอตกในสภาหลับอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาละไม่เป็นไรอาจารย์มีข่าววงในบ้างไหมล่ะคะว่าแคนดิเดตที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนอกจากรายชื่อของท่านประวิตรแล้วมีคนอื่นๆอีกไหมคะผมไม่รู้ผมไม่มีวงในวงนอกอะไรทั้งนั้นก็นึกว่าจะมีไม่เห็นไปอยู่ในคณะที่ปรึกษาช่วงนี้ไปเกี่ยวข้องกับรัฐบาลถึงแม้ว่าจะคนละเรื่องก็เผื่อว่าจะได้ยินมาบ้างไม่มีถามแทนคุณผู้ชมไม่เกี่ยวค่ะแล้วก็คิดว่าการจะปรับ
คณะรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะมีจริงแต่สิ่งที่ต้องดูต่อไปจริงๆก็คือต้องจับความรู้สึกของคนประมาณ 3-4 คนในปีกที่กระทบอ่ะโอเคคุณอุตมะว่าไงอันนึงค่ะคุณสนธิรัตน์ว่าไงอันนึงอันนี้เขาจะมีการแก้เกมเขาอาจจะมีการแก้เกมว่าการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคต่อไปจะต้องไปเปิดระเบียบกดดูเขาว่ากันคือเขาก็สู้แหละสู้ที่จะอยู่แต่จะอยู่ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงในเวลาเดียวกันก็ต้องไปดูคุณสมคิดซึ่งก็เป็นลูกพี่ของสองคนนี้อีกทีนึงเนี่ยว่าอย่างไรเพราะว่าหลังๆอย่างที่เคยวิเคราะห์ให้ฟังอะว่าสถานะแล้วก็บทบาทของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยถดถอยไปจากตอนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจมากตอนนั้นที่อยู่ในยุคของคสช.ถูกต้องคราวนี้พอมาเป็นยุคการเมืองที่เป็นคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมาจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยแกก็ไม่ใช่รองนายกเศรษฐกิจค่ะวาสนาบารมีแกก็ลดลงอันอะไรที่มันเคยมีมันก็หายไปไอ้นี่มันจะทำให้ทำงานได้ไม่ได้มันไปถึงขั้นที่มีการพูดกันด้วยซ้ำไปว่าขณะนี้ด้วยปัญหาเศรษฐกิจอย่างนี้การชี้นำกะความเป็นไปในการเยียวยาฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปเนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนทีมไหมจำเป็นยังจะต้องใช้คุณสมคิดไหมถ้าคิดว่าไม่แต่จำเป็นไม่จำเป็นตรงนี้คนที่ต้องเป็นคนตัดสินใจคือคุณประยุทธ์นะท่านนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดคุณจะเลือกคนอื่นจะเปลี่ยนทีมจะปรับทีมอันนี้มันจะมาเป็นแพ็กเกจอาจจะต้องเล่าให้ฟังชัดๆอีกครั้งนึงอาจจะต้องทบทวนก็ว่าได้นี่นะคะอาจารย์ทบทวนให้ฟังแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรในพรรคพลังประชารัฐยกเว้นคนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือเขานะคะแล้วท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ณปัจจุบันเนี่ยเขาตำแหน่งอะไรไม่มีอะไรในพรรคพลังประชารัฐค่ะเขาก็ไม่ได้มีตำแหน่งในพรรคพลังประชารัฐอย่างโดยนิตินัยแต่โดยพฤตินัยก็คงมีอำนาจมีอิทธิพลไปถึงหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคเพราะเขามาด้วยกันเป็นแพ็คค่ะอันนี้เราต้องพูดถึงคุณสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีกระทรวงอว.เราต้องพูดถึงคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลซึ่งเป็นรองนายกเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองซึ่งประจำอยู่คุณสมคิดแล้วก็มีแวดวงที่คุณสมคิดใช้อีกจำนวนหนึ่งคราวนี้ถ้าเกิดจะไปเนี่ยมันต้องไปด้วยเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจะเดินหน้าในปีที่สองหลังจากการเลือกตั้งของคุณประยุทธ์ว่าแกจะเดินหน้าถอยหลังแบบไหนคุณสมคิดแกก็คงออกแนวดะคุณคิดไหมท่านก็บอกว่าเสียดายนะคะที่เกิดปัญหาในพรรคพลังประชารัฐควรที่จะเอาพลังมาทำงานให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองมากกว่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะทำงานด้วยกันต่อได้หรือไม่จริงๆแล้วในความรู้สึกของท่านท่านก็คงเบื่อเช่นเดียวกันเพราะท่านก็ย้อนถามเช่นเดียวกันก็ถามนักข่าวถามไปถามมาถามมาถามอย่างตอบอย่างกันตอนนี้อุตลุดคือจริงๆเราก็พูดได้แค่ว่าการเปลี่ยนแปลงในพรรคพลังประชารัฐมันก็ต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโควต้ารัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐในรัฐบาลชุดนี้ค่ะแต่ว่าคุณประยุทธ์จะยังไงจะดีเดย์เมื่อไหร่ความเหมาะสมจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่ามันต้องมองสอดคล้องกับสถานการณ์การฟื้นตัวหรือว่าการบริหารจัดการโควิดในช่วงต่อไปตอนนี้ถ้าดูจากจำนวนตัวเลขของคนที่ป่วยเปื่อยอะไรเนี่ยในประเทศเนี่ยไม่มีการติดเชื้อ คนที่ติดเชื้อใหม่เนี่ยมาจากต่างประเทศที่เข้ามาอย่างรายล่าสุดในวันนี้ที่เพิ่มอีกหนึ่งรายก็คือกลับมาจากซาอุดิอาระเบียอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปก็จะมีคนเข้ามาเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยที่ต้องน่าสนใจจริงๆเนี่ยผมให้ความสนใจนะผมดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมากกว่าแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของผิวสีนะที่ตำรวจที่เมนิโซตาไปเอาเข่าไปอัดตรงคอเขาจนเขาเสียชีวิตเนี่ยแต่จริงๆมันมีอย่างอื่นที่ซ่อนเร้นอยู่ในนั้นถูกต้องคือมันมีประเด็นของคนตกงานมันมีประเด็นเรื่องของโควิด19มันเป็นภาวะที่เหมือนกับว่าน้ำมันเดือดอ่ะค่ะมันพุ่งเป็นพวยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเรื่องของปัญหาที่สะสมตอนที่ได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาด้วยเพราะมันก็มีฝั่งที่สนับสนุนเขาและฝั่งที่ไม่สนับสนุนเขาใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่นั่นเอาละอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้ผมคิดว่ารอก่อนเนี่ยไอ้การเมืองคือปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อมันขยายตัวไปเป็นปัญหาสังคมมันก็ต้องย้อนกลับมาเป็นปัญหาการเมืองค่ะนะคราวนี้รัฐบาลจะทำยังไงในจังหวะเนี่ยสำคัญมากค่ะนะวิธีการที่รัฐบาลไทยทำก็
วันหยุดชดเชยค่ะวันนี้มันมีการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะยังนะสบคที่จะประชุมชุดใหญ่ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้จะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดด้วยไหมคะไม่เท่าที่ฟังคุณหมอทวีสินล่าสุดเนี่ยไม่ค่ะไม่เอาเพราะว่ามีการพูดถึงว่าในช่วงของวันหยุดสงกรานต์เรายังไม่ได้หยุดเลยจะเอามาหยุดในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่เป็นวีคของเข้าพรรษาหรือเปล่าก็คำนวณการแต่หมายความว่าเอาเป็นว่าขณะนี้เนี่ยคือเรื่องโควิดก็ต้องดูว่าเขาจะผ่อนปลนขนาดไหนแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวนะอาจารย์มันมีการเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็กระตุ้นที่จริงอ่ะมันต้องทำคือลำดับแรกมันต้องเยียวยาขณะนี้เราคิดว่าเรื่องการเยียวยาเนี่ยน่าจะจบสิ้นละไม่มีอะไรก็มีประเภทตกค้างตรงนั้นตรงนี้นิดๆหน่อยๆจบแล้วล่ะอาจารย์ยังอยู่ในช่วงของอุทธรณ์คนนู้นคนนี้อยู่เลยค่ะก็คือหมายความว่าหมายความว่าหลักก็จบแล้วอันนี้เป็นประเด็นปลีกย่อยนะคราวนี้ก็ต้องมาดูต่อว่าเอ๊ะแล้วจะฟื้นฟูธุรกิจไหนขณะนี้ที่พูดกันมากเนี่ยก็คือธุรกิจที่โยงใยเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวอันนี้กระทบหนักมากที่สุดเลยใช่ๆมันทั้งร้านค้าอาหารทั้งโรงแรมทั้งที่พักขนส่งไกด์บุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องสายการบินโฮมสเตย์คราวนี้วิธีการที่ล่าสุดเท่าที่ฟังคุณเล่าว่าลนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพูดเนี่ยคล้ายๆกับว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีการเดินทางในประเทศสะดวกขึ้นรัฐบาลก็คงจะผ่อนปลนในเดือนช่วงเดือนกรกฎาคมขณะนี้ก็จะนั่งคุยกับกระทรวงท่องเที่ยวว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวในประเทศใช่ไหมซึ่งก็มีการพูดถึงว่าจะไปในแนวทางไหนทั้งคืนภาษีไหมหรือว่าช่วยเหลือเงินท่องเที่ยวเหมือนกับโครงการชิมช็อปใช้หรือเปล่าแต่นี้เป็นเพียงแค่ความเห็นหรือไม่ก็ข้อเสนอยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาแล้วก็ศึกษาอยู่ค่ะแต่ผมบอกตรงนะอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยทำไมล่ะคะคือไอ้กระตุ้นให้คนไปกินไปใช้เนี่ยนะรัฐบาลออกตังค์ให้เนี่ยมันไม่ใช่แนวอ่ะมันช่วยในจังหวะนี้ไม่ได้เหรอคะมันคือทำจนเป็นเหมือนกับติดสเตอรอยแล้วอ่ะAR ก็ฉีดสเตอรอย AR ก็ฉีดสเตอรอย AR ก็กินยากล่อมเงี้ยไม่ไหวอ่ะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นยาแรงป่ะคะไม่ยาแรงก็ทำอย่างที่ทำอ่ะแจกให้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยคืออะไรมันจะสิ้นไร้ไม้ต่อขนาดนั้นเลยหรอแล้วถ้าไม่สิ้นไร้ไม้ต่ออะไรที่จะทำไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะกระตุ้นได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องไปคิดอย่างอื่นที่มันมีอะไรพลิกแพลงกว่านี้สิอันนี้ต้องเดี๋ยวผมจะคิดให้เอาแต่วันนี้ยังไม่ได้พูดนะแต่เขาบอกว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวจะอยู่ในกรอบวงเงิน400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ยังมีพอมีงบในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวอยู่แต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะเตรียมหารือเพิ่มเติมกับทททแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวในวันพฤหัสบดีนี้คือขณะนี้เงินที่มันลุมตอมกันมากๆเนี่ยคืองบกระตุ้นเศรษฐกิจ400,000 ล้านในพระราชกำหนดผมก็เห็นเงื้อกันมาหลายกระทรวงเลยเพราะทั้งหมดที่ต้องทำผ่านกระทรวงนะทั้งหมดที่ต้องทำผ่านหน่วยราชการคนที่จะรับเงินได้เนี่ยต้องเป็นหน่วยราชการหน่วยรับงบประมาณนี่ต้องเป็นหน่วยรับงบประมาณจากราชการใครจะเข้าไปใช้เงินก้อนนี้ก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเงินที่หลายคนนั้นจับตามองว่าจะใช้กันไปยังไงนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่เรารายงานข่าวมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19เนี่ยส่งผลกระทบหลายด้านเหลือเกินและที่ผ่านมาแล้วก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่มันเป็นไปเรื่องของการเมืองจนบางทีเราลืมไปเลยในเรื่องของภาคการลงทุนที่เป็นมหาภาคหรือว่าในประเทศ PEC อย่างเงี้ยคือขณะเนี้ยต้องบอกว่าจังหวะของการจะคือพอเราเอาเงินมาใช้อย่างนี้มากๆ เงินที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะที่เป็นยั่งยืนที่เป็นการลงทุนเนี่ยดูมันหายไปเลยเพราะทรัพยากรมีจำกัดผมถึงบอกว่าถ้าคุณเอามาแต่เยียวยาแจกเงินอย่างนี้กันเนี่ยมันจะไม่มีอะไรงอกเงยขึ้นในอนาคตเลยนะเอาละไอ้ส่วนที่เขาทำมาแล้วเนี่ยบางอย่างก็ไปเร่งให้มันเสร็จแต่อย่างล่าสุดเนี่ยตกลงสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ EEC เนี่ยเขาเคาะแล้วใช่ไหมคณะกรรมการพัฒนาอะไรเขตพิเศษตะวันตกเนี่ยเขาตกลงให้ใครได้ล่ะกลุ่มกิจการร่วมค้า BBS ค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่เสนอเงินประกันผลตอบแทนค่าเช่าและส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำให้แก่รัฐได้สูงที่สุดอันนี้ก็ที่เหลือเขาก็จะไปนั่นกันแล้วประเด็นก็คือว่าเขาจะมีการลงนามในสัญญากันวันที่19 มิถุนายนนี้อันนี้คือจบก่อนหน้านี้ที่ว่าติดขัดว่าคนเปิดซองประมูลไม่ได้แล้วนี่จบไปแล้วเนี่ยมันโดยอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร่มีศูนย์ธุรกิจการค้า
ขนส่งสินค้าศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานเขตประกอบการค้าเสรีอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็เป็นความหวังเป็นโครงการขนาดใหญ่และความหวังท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะคือการกระตุ้นตอนนี้ถ้าหวังการลงทุนจากภาคเอกชนอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราหวังการลงทุนจากภาครัฐที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยนะคะตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยนะคะแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปว่าหวังจากภาครัฐในส่วนของภาครัฐเองก็ต้องพยายามที่จะมีมาตรการหลายๆอย่างเนี่ยมาช่วยแล้ววันนี้ในมติครม.ที่น่าสนใจนั่นก็คือมีมติเห็นชอบลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้ารถให้เท่าไหร่และมีวิธีการคำนวณยังไงเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังค่ะอาจารย์คะเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเราเคยคุยกันในรายการแล้วแต่เอาให้ชัดๆก่อนว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขาเริ่มใช้แล้วถูกต้องไหมคะคือที่จริงกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2562ในระหว่างนั้นก็มีการออกประกาศอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้การจัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเรียบร้อยแล้วมันก็เนื่องจากว่ามันอิลุกุมันอิลักมันอิลุกุขักเขาก็เลยมีการเลื่อนเวลาในการที่จะเก็บภาษีจริงๆขณะนี้ถ้าเกิดจะมีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยหน่วยองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ต้องส่งใบประเมินภาษีมาแล้วก็รู้ว่าต้องไปเสียเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการเสียจริงๆเนี่ยคือเดือนสิงหาคมปี2563ซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่ามันมีความเข้าใจกันลงตัวแล้วล่ะว่าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยแบ่งเป็น4ประเภทอันที่1ก็คือเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับพื้นที่ที่ทำการเกษตรค่ะนะเขาก็มีการลดหย่อนให้อะไรให้ว่าไปตามสูตรอะนะทั้งบุคคลธรรมดาทั้งนิติบุคคลค่ะนะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นที่ดินประเภทที่2คือเพื่อที่อยู่อาศัยก็มีการกำหนดว่าถ้าไม่เกินเท่านั้นเท่านี้มีชื่อในทะเบียนนะก็จะเสียก็เป็นอันที่2และอันที่3อันที่3ก็เป็นที่ดินเพื่อการพาณิชย์ค่ะอันที่4ก็เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าแบ่งเป็น4ประเภทซึ่งอัตราการจัดเก็บเนี่ยไม่เท่ากันค่ะนะแล้วก็มีการยกเว้นแตกต่างกันซึ่งผมคิดว่าพื้นฐานอันเนี้ยคนเข้าใจแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดสงสัยก่อนที่ผมจะไปพูดว่าวันนี้รัฐบาลมีมติอะไรคือขณะนี้ที่มันถกเถียงกันมากๆแล้วมันยังไม่เรียบร้อยก่อนหน้านี้มันคือหลักเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยค่ะกับหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมเพราะมีคนสงสัยว่าอะไรจะเป็นที่ดินว่าเป็นเกษตรกรรมว่าอันไหนเป็นที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยนี้ใครเป็นคนถือครองที่ดินเจ้าบ้านถูกต้องขณะนี้เนี่ยไอ้ตัวที่เป็นข้อสงสัยเนี่ยเขามีการออกประกาศล่าสุดกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยออกมาแล้วอธิบายว่าไงคะเช่นที่ดินที่อยู่อาศัยปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อาศัยเองเป็นยังไงค่ะบ้านหลังที่สองถ้าให้พี่น้องอาศัยนี่ถือเป็นที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยใช่ให้เช่าอาศัยเป็นรายเดือนจะเป็นบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์หอพักคอนโดอันนี้ไม่ได้คิดเป็นการพาณิชย์อัตราภาษีไม่เท่ากันอันนี้เป็นที่อยู่อาศัยโฮมสเตย์ก็รวมด้วยใช่ถูกต้องส่วนที่ดินแล้วส่วนที่ดินอีกอันนึงที่ดินที่ใช้ประกอบในการประกอบเกษตรกรรมเอาให้ชัดเจนว่าแบบไหนเป็นยังไงค่ะนะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพาะน้ำทำนาเกลือทำสวนป่าเพาะแม้แต่เลี้ยงจิ้งหรีดอะไรพวกนี้นะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอะไรเพื่อบริโภคจำหน่ายใช้ในงานฟาร์มรวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต่อเนื่องในที่ดินเกษตรอันนี้เขาออกเกณฑ์มาซึ่งเมื่อก่อนมันมีความสับสนเนี่ยอันนี้มันจะชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถไปอ่านหลักตรงนี้ได้ว่าคุณเนี่ยเข้าอยู่ในประเภทไหนใช่ๆลงในราชกิจจานุเบกษาละอ่ะคราวนี้ถ้าไม่เกิดโควิด19เนี่ยค่ะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ว่ากันไปตามเก่าตามอัตราภาษีที่ว่าอย่างเช่นถ้าเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีเท่าไหร่ถ้าเป็นภาษีที่ดินที่เก็บร้อยละ 0.01 ค่ะที่อยู่อาศัยใช่ไหมค่ะโทษที่ดินที่เป็นที่ดินที่อยู่อาศัยเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยเกษตรกรรม 0.01 เก็บร้อยละ 0.01 ค่ะถ้าเป็นที่อยู่อาศัยเก็บร้อยละ 0.02 เริ่มต้นนะถ้าเป็นกรณีที่ใช้ประโยชน์อื่นร้อยละ 0.3 ค่ะถ้าเป็นรกร้างว่างเปล่าร้อยละ 0.3 ค่ะอันนี้คืออัตราภาษีที่กำหนดแล้วก็เก็บโดยคูณกับมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์นั่นคือวิธีการคำนวณเดิมเดิมคืออันนี้ก็ยังคำนวณอย่างนี้ค่ะการจัดเก็บภาษีก็ออกมาเป็นแบบนี้ถ้ายกชกเป็นหนังตัวอย่างสมมติว่าเราให้มีราคา5ล้านเป็นทุนประเมินเนี่ยถ้าเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเกษตรกรรมเนี่ยส่วนที่ไม่ยกเว้นก็จะเสียภาษีประมาณ500บาทส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยถ้า5ล้านถ้าไม่ยกเว้นก็ประมาณ 1,000 บาทถ้าเป็นที่ดินปลูกสร้างใช้ประโยชน์ทางด้านพาณิชย์ร้อยละ 0.3 ถ้า5ล้านก็ประมาณ 15,000 ถ้าเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าก็5ล้านก็ประมาณ 15,000 เหมือนกันอันนี้ก็คือการคำนวณอัตราภาษีแต่เดิมใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันก็คูณตามส่วนไปเอาละคราวนี้พอมันเกิดโควิดถ้าคุณนุ่นจำได้เนี่ยผมว่าผมน่าจะเป็นคนแรกๆอ่ะที่ว่าเฮ้ยไม่มีใครมีปัญญาจ่ายภาษีพวกนี้นาทีนี้หรอกอาจารย์เคยพูดตอนที่เป็นภาวะโควิด19เนี่ยแหละผมยังคิดว่าตอนแรกนะผมยังคิดว่าเขาอาจจะไม่จัดเก็บภาษีเลยค่ะแต่พอวันนี้คณะรัฐมนตรีออกมาเนี่ยก็คือว่าเขายังจัดเก็บภาษีที่เดือนละสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องจ่ายเดือนสิงหาค่ะอยู่แต่เขาลดอัตราการจัดเก็บไป 90% เลยโอ้ให้ต้อง 90% เลยเหรอคะหมายความว่าเดิมจะต้องเสีย100บาทตามการคำนวณเนี่ยเสียแค่10บาทก็เหมือนกับที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าเดิมจะต้องเสีย500บาทเนี่ยสำหรับที่ดินเกษตรเกินมูลค่า5ล้านบาทเสียแค่50บาทคืออันนี้พูดถึงแค่ในปี2563เท่านั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยตอนแรกเลยเนี่ยผมเข้าใจว่ารัฐบาลช่างใจอยู่เหมือนกันว่าจะเอาแบบไหนดีคือถ้าเกิดไม่เก็บเลยไม่เก็บเลยเนี่ยเงินจะเสียหายสูญเสียตามที่เราทราบอ่ะประมาณ40,000ล้านอ่ะคือเคยเก็บภาษีโรงเรือนได้ประมาณ40,000ล้านพอเปลี่ยนเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีแรกเนี่ยมันเก็บได้เท่าๆกันก็คือ4ล้านหายวับไปกับตาเลยค่ะอันนั้นคือสิ่งที่หายไปคราวนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลทำอย่างนั้นข้อเสียมันมีคือถ้าหากว่าไม่เก็บเลยมันจะไม่รู้ว่าใครจะต้องเสียค่ะแต่ถ้าเกิดเก็บน้อยก็ยังรู้ว่าใครต้องเสียอันเนี้ยเขาเลือกวิธีว่าให้รู้ว่าฐานภาษีหรือผู้ที่ต้องเสียภาษีเนี่ยเป็นใครบ้างอาจารย์อยากรู้แล้วค่ะว่าในเมื่อวันนี้เนี่ยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังคงมีอยู่แต่สิ่งที่เขาทำให้ก็คือลดให้นั่นเองเพราะฉะนั้นในแต่ละประเภทจะต้องมีการคำนวณยังไงและแต่ละแบบเป็นแบบไหนจากเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นที่ดินเกษตรเนี่ยนะถ้าเป็นบุคคลธรรมดา3ปีแรกไม่เสียถ้าเป็นนิติบุคคลจาก500หรือ50ค่ะ500หรือ50บาทมูลค่า5ล้านเนี่ยจากเสีย50บาทอันนี้เราคำนวณในมูลค่า5ล้านนะมูลค่า5ล้านเนี่ยลดให้ 90% จากเสีย500ก็เหลือเสีย50บาทถ้าเป็นเจ้าที่อยู่อาศัยนะไอ้ยกเว้นไปแล้วหลังๆเนี่ยจาก 1,000 บาทก็เหลือ100บาทค่ะถ้าเป็นที่ยินเพื่อการพาณิชย์จากเดิม5ล้านบาทเนี่ยเสีย 15,000 ก็เหลือ 1,500 ค่ะอันนี้คือลด 90% นะแล้วถ้าเกิดว่าเดิมที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะต้องเสียภาษีมูลค่า5ล้านจะต้องเสียภาษี 15,000 เนี่ยก็เหลือ 1,500 เพราะฉะนั้นลด 90% ถือว่าลดให้มากเลยทีเดียววัตถุประสงค์ก็คือเขาต้องการช่วยบรรเทาภาระที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเผชิญกับปัญหาโควิด19นั่นแหละแต่เขาต้องการรู้ฐานภาษีเพราะฉะนั้นต้องเก็บไว้หน่อยที่จริงจะลดให้ต่ำกว่านี้ก็ได้ที่จริงจะเก็บแค่ 1% ก็ได้แต่มันจะมากไปเพราะขนาดนี้มันกระทบรายได้ของรัฐบาลในประมาณ 40,000 ล้านค่ะรัฐบาลก็จะต้องมีปัญหาเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาต้องเก็บในเมื่อเขาไม่มีรายได้ตรงนี้รัฐบาลต้องชดเชยมันจึงเป็นเหตุและผลที่ทำไมเนี่ยนะคะจึงมีการลดแต่ไม่เลิกนั่นเองนะคะ อ่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ